พ่อเป็นคนบอกว่าข้าวได้อายุเท่านี้หรือว่าปลูกข้าวหวานเดือนนี้มันจะผลได้ยังไงแล้วก็ได้อายุเท่าไหร่ถึงจะหวานปลูกได้ครั้งที่หนึ่งต้องใช้สูตรอะไรอะค่ะเริ่มแรกเลยทำตามแบบที่พ่อบอกพอมาทำเสร็จปุ๊บแล้วลองลงบัญชีไว้ว่าต้นทุนในการกู้เนี่ยกู้มาแล้วพอขายข้าวแล้วเอาไปใช้หนี้เหลือกี่บาทมาเฉลี่ยต่อไร่เหนื่อยค่ะท้อเลยอยากดูว่า อยากทำยังไงเราจะได้ราคาดีเพราะครั้งแรกของชีวิตในการทำนาทำให้ผิดหวังจากราคาข้าวที่ได้หลังเก็บเกี่ยวสสิออนอ่อนคงจึงปรึกษากับครอบครัวตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิถีทำนาดั้งเดิมจากรุ่นพ่อแม่ปรับเปลี่ยนเริ่มแรกนะคะเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บเราจะถ่ายกบต่อฟางปีแรกที่เราหักดิบในการทำที่ไม่ใช่สารเคมีเลยแม้กระทั่งยาฆ่าหญ้าหญ้าเยอะมากเยอะมากข้าวจากที่เคยได้60ถัง70ถังสมัยก่อนที่เราทำเคมีเราได้แค่30ถังค่ะปีแรกเลยพอปีที่2ถ่ายกบอีกรอบนึงหลังจากเกี่ยวปุ๊บถ่ายเลยถ่ายกบปุ๊บเอาปอเทืองหวานดอกปอเทืองออกเหลืองหลักแล้วเราถ่ายกบอีกทีนึงตอนนั้นนะจับจดได้เลยว่าข้าวไรได้ถึง70ถังโดยที่เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยจากวันที่หันหลังให้กับสารเคมีมาสู่เส้นทางของการทำนาอินทรีย์ครูสสิออนเล่าให้ฟังว่าได้เริ่มต้นด้วยการปรับดินให้พอเหมาะหาน้ำให้พอดีกับการเกษตรด้วยการจัดสรรปันส่วนพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดปีด้วยการขุดบ่อลึกขนาด2งานและขุดร่องน้ำเป็นคลองไส้ไก่รอบแปลงนาโดยคำแนะนำจากท่านพลเอกพิเชษฐ์วิสัยจรที่ให้ไปเรียนรู้เรื่องน้ำกับหลวงพ่อสมานสิริปัญโยแล้วก็มาปรับใช้ในพื้นที่ก็คือว่า20ไร่เราขุดประมาณ2งานให้เป็นที่เก็บกักน้ำก็คือเก็บน้ำฝนลงสู่ชั้นใต้ดินเก็บกักน้ำเพื่อที่จะเอาไว้ใช้หน้าแล้งหลังจากที่มีน้ำเราทำเป็นคลองไส้ไก่รอบแปลงปล่อยทั้งปลาทั้งหอยขมแล้วก็ตรงกลางเราก็ปลูกข้าวคะน้าเราก็จะมีทั้งตะไคร้ทั้งกล้วยแล้วก็มะม่วงขนุนน้ำในพื้นที่นี้ก็มีแต่ถ้าเกิดน้ำตรงนี้ยบใช่ไหมครับน้ำในบ่อธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยของเราสูงกว่าเราก็ยกท่อ PVC ซึ่งเราต่อไว้เป็นข้องอ90องศายกด้านตรงนี้ออกน้ำมันก็จะวิ่งไปตามล็อกก็จะไปถึงนู่นเลยเพราะเราถ่ายระดับของการขุดร่องน้ำเนี่ยเราถ่ายระดับจากเนี่ยตรงนี้เราขุดสูงใช่ไหมตรงนู้นเราก็ไล่ไปสมมติว่าตรงนี้เราขุด50เซนเราก็50 60 70 80ไต่ระดับไปเรื่อยเพราะนิสัยชอบการจดบันทึกบัญชีเป็นทุนเดิมเมื่อมีโอกาสจึงได้เข้าร่วมเป็นครูบัญชีอาสารับความรู้และเทคนิคการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อคิดวิเคราะห์พัฒนาอาชีพของตนเองเป็นการรู้ตนเองรู้สภาพแวดล้อมและรู้อนาคตสามารถคิดหาหนทางที่พอเหมาะพอดีสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองได้จากที่เราเคยขายข้าวเปลือกขายข้าวเปลือกเสร็จปุ๊บเรามาลองแปรรูปแล้วขายในกลุ่มผู้บริโภคก็คือกลุ่มเครือข่ายนะคะกลุ่มเครือข่ายคือกลุ่มผู้รักสุขภาพที่เราไปนู่นไปนี่เจอคนมากหน้าหลายตาพอเรามีสินค้าเราให้เขาทดลองกินพอกินแล้วเขาตามเรามาค่ะเขามาซื้อของเราแล้วเป็นลูกค้าประจำค่าแรงเราต้องคิดด้วยเดือนกันยายนแอบพอสองสามเนี่ยอายุก็คือไม้สักเพิ่งจะเป็นปีนี้ปีแรกที่ได้มาใช้แบบนี้นะคะที่เป็นสมุดบัญชีของกรมตรวจเนี่ยที่ว่ามีเรื่องเหตุการณ์บันทึกเหตุการณ์แต่ละเดือนมันมีประโยชน์ก็คือหนึ่งถ้าในกรณีที่มีพายุเราสามารถบันทึกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแปลงนาของเราถ้าเกิดกรณีน้ำท่วมจากเหตุการณ์ที่เราบันทึกเนี่ยมีผลกระทบต่อข้าวเราไหมข้าวเราชะงักไหมเมื่อบัญชีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วเราจะพบความสุขคือคำพูดของครูสสิออนที่บอกกับเพื่อนเกษตรกรหรือคนที่สนใจอยู่เสมอบางครั้งความสุขก็ไม่ได้อยู่ในรูปแบบหรูหราแต่มาพร้อมกับการแบ่งปันความภูมิใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการในครัวเรือนเราได้ว่าค่าใช้จ่ายเราแต่ละเดือนเนี่ยเราจะทำยังไงหนึ่งไม่ให้เกิดความเครียดทำยังไงให้พอค่าใช้จ่ายเราไม่ออกไปข้างนอกเราอยู่ได้ไหมเราทำยังไงที่จะให้คนเข้ามาหาเราเนี่ยแล้วพร้อมที่จะเอาของเรากลับไปทำที่บ้านแล้วมีความสุขค่ะ